อีก12นาที7โมงตรงแล้วนะคะคุณผู้ชมอยู่กับเราอารุณมารินนะคะแน่นอนว่าด้านหลังคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเขาถึงบอกว่าอย่าสั่งอาหารตอนหิวนี่ค่ะโวยชาบูปรับโหดกินเหลือ2โลกเก็บ1,000เก็บ1,000บาทเฉพาะค่าปรับคุณผู้ชมว่าแพงหรือถูกเรื่องนี้มาช่วยทำตัดสินคุณผู้ชมเพราะล่าสุดมีลูกค้าสาวคนหนึ่งเอาเรื่องราวนะคะไปโพสต์ลงใน Facebook ประจานร้านาบบพงััต 1, ท ผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าล่าสุดทางร้านงัดหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดมาโต้กลับยับเลยแต่เดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังนะคะนี่คือภาพที่เขาโพสเป็นลูกค้าสาวโพสลงใน Facebook ค่ะเหมือนลักษณะระบายความรู้สึกหลังจากที่เข้าไปรับประทานอาหารในร้านชาบูแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแต่กลับโดนปรับเนี่ยนะคะเนื่องจากเขากินไม่หมดอันเนี้ยเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยคือเราอ่ะเราคือลูกค้าขอระบายหน่อยนะว่า การที่เขามาเสิร์ฟผิดทําให้เราต้องกินหมี่ยกเพื่อให้อิ่มแบบนี้มันไม่ถูกนะคะแล้วเขาก็เนี่ยโชว์ค่าบินเป็นบินค่าอาหารคุณผู้ชมเป็นชาบูเขาต้องคิดเป็นค่าหัวถูกไหมคะและโดนค่าปรับไปแล้วคุณผู้ชมดูในวงเล็บค่าปรับ2 0ขีด1000บาทชาบูบุฟเฟ่อันนี้อลไร ไปกัน7คนเห็นไหมฮะเจ็ดคนก็1 8 0 6บาทอันนี้ถูกต้องไม่อะไรแต่พอรวมเช็คบินมาปั๊บ2 0 0 0ักว่าบาทงงตรงค้าปรับเนี่ยละค่ะและอีกอย่างหนึ่งลูกค้ารายนี้ที่โพสต์ประจานร้านเขาบอกว่าไอ้เรื่องปรับอันนี้เขายอมรับนะแต่เจตนาคือไอ้ในหม้อที่เขากินเหลือมันต้มไปแล้วเนี่ยมันเป็นหมูที่เหนียวมากเขากินไม่ได้ยังเก็บเศษหมูที่ต้มแล้วที่เหนียวกินไม่ได้จากในถ้วยในหม้อมาช่างกิโลแล้วปรับเป็นเงินอีก